kênh truyền hình mua sắm Home Shopping Việt Nam. Lời đầu tiên xin cho Nguyên Khánh gửi lời chào và lời chúc sức khỏe. โอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมากคงจะเป็นวลีเด็ดที่ติดหูจากรายการขายสินค้าทางโทรทัศน์ในแบบที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับแต่หากท่านผู้ชมเงี่ยหูฟังดีๆแล้วก็รายการนี้เขาไม่ได้พูดภาษาไทยกันครับใช่แล้วครับนี่คือรายการขายสินค้าทางโทรทัศน์ของประเทศเวียดนามแต่เจ้าของสินค้ากลับไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือทีวีไดเรกเจ้าของธุรกิจโฮมช้อปปิ้งอันดับหนึ่งของไทยนั่นเองและตอนนี้ทีวีไดเรกก็ได้เข้าไปทำธุรกิจในหลายประเทศอาเซียนแล้วไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียกัมพูชาลาวเมียนมาและโดยเฉพาะประเทศเวียดนามครับหนึ่งในธุรกิจจากประเทศไทยที่เข้ามาทำในเวียดนามตอนนี้ก็คือธุรกิจการขายสินค้าทางโทรทัศน์หรือที่เรียกกันว่าไดเรกเซลนะครับซึ่งตอนนี้เองผู้ที่เข้ามาทำธุรกิจในเวียดนามก็คือเจ้าของตลาดอันดับหนึ่งในประเทศไทยอย่างทีวีไดเรกนั่นเองครับผมได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมทีวีไดเรกโชว์เคสหรือศูนย์แสดงสินค้าหลากหลายชนิดที่ถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวและศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทนอกจากนี้ผมยังได้พูดคุยกับคุณสุริรัตน์พันดวงผู้จัดการของทีวีไดเรกประจำประเทศเวียดนามด้วยครับคุณสุริรัตน์บอกว่าตลาดโฮมช้อปปิ้งของเวียดนามในตอนนี้มีผู้นำคือบริษัท SCJ และรองลงมาก็คือบริษัท VGSและอันดับที่3ได้แก่บริษัทลอตเต้ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มาจากประเทศเกาหลีใต้ครับขณะที่ทีวีไดเรกได้เข้ามาทำธุรกิจที่เวียดนามนานกว่า8ปีแล้วแต่เพิ่งจะเข้ามาในนามของบริษัทไทย 100% ก็เมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองทำให้ยังไม่สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มที่ครับกลยุทธ์หลักในตอนนี้ของทีวีไดเรกก็คือการแทรกซึมเข้าไปซื้อเวลาโฆษณาในช่องของเจ้าของตลาดทั้ง3เจ้าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์ได้ก่อนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มช่องทางขายสินค้าทั้งทางนิตยสารและอินเทอร์เน็ตด้วยครับซึ่งก็น่าสนใจว่าเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเวียดนามมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตลาดการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตในเวียดนามจึงยังเติบโตได้อีกมากครับอย่างไรก็ตามช่องทางโทรทัศน์ยังถือว่ามีความสำคัญที่สุดซึ่งทางทีวีไดเรกก็ได้ทำรายการขายสินค้าขึ้นมาใหม่โดยยังคงรูปแบบเดิมเพียงแต่เปลี่ยนพิธีกรเป็นคนเวียดนามพูดภาษาเวียดนามความยาวประมาณ30นาทีเพื่อสื่อสารโดยตรงไปยังผู้บริโภคในประเทศนอกจากนี้คุณสุริรัตน์ยังเสริมอีกนะครับว่าคนเวียดนามเชื่อถือในคุณภาพและนิยมสินค้าจากประเทศไทยมากจนยอมจ่ายในราคาที่แพงกว่าทางทีวีไดเรกจึงได้นำสิ่งนี้มาเป็นจุดขายของรายการด้วยครับบางตัวที่นำเข้าไม่ใช่นำเข้ามาจากเมืองไทยเราก็จะบอกว่า import จากประเทศไทยโดยทีวีไดเรกแล้วก็สินค้าบางตัวที่ผลิตที่เมืองไทยเลยเหมือนกาแฟสลิมมิ่งกาแฟฟาติสเนี่ยเราพิธีกรเราใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยแล้วก็มีบอกเลยเนี่ยเป็นสินค้าไทยกาแฟจากเขาช่องนะเราบอกเต็มเลยแล้วก็จะมี SCJ เขาก็จะเฟลเวอร์ลงมากก็คือให้เรามีเหมือนกับสวัสดีสินค้าไทยเราก็จะมีพิธีกรมาสวัสดีแล้วก็จากนั้นก็จะต่อยาวเป็นสินค้าไทยจากหลายๆแบรนด์กางเกงในบ้างอันบ้างจากของจากบริษัทอื่นนะคะสินค้าที่ทีวีไดเรกนำมาจำหน่ายในตอนนี้มีทั้งหมด67ผลิตภัณฑ์ครับแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องออกกำลังกายและเครื่องสำอางโดยสินค้าทุกชิ้นที่นี่มีการรับประกันความพึงพอใจใน30วันมีการรับประกันสินค้า1ปีและยังมีคู่มือภาษาเวียดนามให้ด้วยส่วนสินค้าที่ขายดีที่สุด5อันดับแรกในเวียดนามได้แก่เครื่องทำน้ำผลไม้เครื่องออกกำลังกายเครื่องทำน้ำธัญพืชกระทะไฟฟ้าและเก้าอี้เสริมสุขภาพตามลำดับครับซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่นะครับเป็นสินค้าสำหรับแม่บ้านเนื่องจากลูกค้าหลักของทีวีไดเรกที่นี่เป็นเพศหญิงอายุประมาณ 30-45 ปีนั่นเองครับและเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าขายดีของทีวีไดเรกที่เมืองไทยแล้วคุณสุริรัตน์บอกว่ามีความแตกต่างกันพอสมควรครับเนื่องจากหลายสินค้าที่ขายในเมืองไทยมีผู้นำเข้ามาขายในเวียดนามก่อนหน้านั้นแล้วครับเมืองไทยเนื่องจากที่เมืองไทยเนี่ยสินค้าที่ขายดีที่เมืองไทยเราไม่มีสิทธิ์ขายที่เวียดนามนี่คือของทีวีไดเรกอย่างเช่นเวลฟอร์มที่ใส่ผมนะคะเวลฟอร์มดังๆที่เมืองไทยที่คนไม่มีผมใส่แล้วผมดกหนาขึ้นค่ะแต่ที่นี่เราไม่มีสิทธิ์เนื่องจากคู่แข่งเขาเอามาขายเองลูกค้าเอามาทำตลาดเองแล้วก็อีกหนึ่งแบรนด์ก็คือพวกบลาที่ลูกค้าก็มาทำเองตลาดเองสุดท้ายนี้คุณสุริรัตน์ได้ฝากถึงนักธุรกิจชาวไทยที่ต้องการมาลงทุนในเวียดนามไว้ครับว่า
ทักษะด้านภาษาเวียดนามเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้ลงทุนชาวไทยต้องเรียนรู้ไว้เป็นอันดับแรกและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคให้เข้าใจเพื่อที่ธุรกิจของคนไทยจะได้เติบโตในเวียดนามได้อย่างยาวนานเหมือนกับทีวีไดเรกต์นั่นเองครับณัฐชัยเทียนธนูถ่ายภาพกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณรายงานจากโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามครับ